ราจะไปดูว่าเพนทาโทนิกเบสเนี่ยคืออะไรมาลองฟังจากเพลงตัวอย่างก่อนนะครับว่าถ้าเรายังไม่เพิ่มอะไรเข้าไปเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงแล้วถ้าใครต้องการอยากโดดไปฟังเปรียบเทียบตอนท้ายคลิปเลยรวมถึงอยากจะดูแต่ละหัวข้อย่อยๆไปเนี่ยผมทำเป็นไทม์โค้ดไว้ให้แล้วนะรวมถึงโน้ตที่แสดงอยู่บนหน้าจออยู่เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับทั้งหมดอยู่ที่ดีสคริปชันของคลิปนี้เลยถ้าเล่นตามโน้ตเป๊ะๆเลยเสียงจะเป็นแบบนี้เห็นว่าในห้องที่4ที่เป็นคอร์ด C7 เวลามันส่งไปหาคอร์ด F major เนี่ยเรามีตัวหยุดถึง3จังหวะเลยจุดนี้เลยเป็นจุดที่เราสามารถเพิ่มลูกเล่นให้เบสที่มือซ้ายได้นะโดยลูกเล่นที่เราจะใช้เนี่ยชื่อว่า pentatonic bass ครับตอนนี้เรากำลังทำคอร์ด C7 ไปหาคอร์ด F major เป้าหมายของเราเนี่ยคือคอร์ด F major เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มจากการหา F pentatonic scale ก่อนเวลาจะหา pentatonic scale เนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากการหา major scale ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มจากการหา F major scale ก่อนใน F major scale เนี่ยจะมีโน้ต7ตัวนะมี F เป็นตัวที่1G ตัวที่2 A 3 B flat C C 5 D 6แล้วก็ตัว E เป็นตัวที่7พอได้ major scale ที่มีโน้ต7ตัวแล้วต่อมาเราตัดโน้ตตัวที่4กับโน้ตตัวที่7ออกครับโน้ตตัวที่4ใน F major scale เนี่ยคือโน้ตตัว B flat เราตัดออกนะแล้วก็โน้ตตัวที่7มันคือโน้ตตัว E เราตัดออกเหมือนกันเราก็จะเหลือโน้ต5ตัวใน scale ครับอันนี้คือ F pentatonic scale ละมีโน้ตตัว F ตัว G ตัว A ตัว C แล้วก็ตัว Dคราวนี้ก็จะเอา pentatonic scale ที่มันมีโน้ต5ตัวเนี้ยเอามาใช้ที่เบสในมือซ้ายกันเริ่มจากคอร์ด C7 ที่เราเล่นเบสเป็นโน้ตตัว C ไปหาคอร์ด F major ที่เราเล่นเบสเป็นโน้ตตัว F แต่เรารู้แล้วว่า F pentatonic scale เนี่ยมันมีโน้ต5ตัวนี้เพราะฉะนั้นจากโน้ตตัว C ในคอร์ด C7 แทนที่จะไปหาโน้ตตัว F ในคอร์ด F major ตรงๆเนี่ยเราจะวิ่งตาม scale pentatonic ไปนะครับเพราะฉะนั้นจากตัว C เราสามารถวิ่งผ่านโน้ตตัว D ได้เพราะว่าตัว D เป็นโน้ตใน F pentatonic scaleแล้วค่อยไปหาโน้ตตัว F ที่เป็นโน้ตในคอร์ด F major นะซึ่งจังหวะในการเล่น pentatonic bass แบบนี้เราสามารถเล่นได้หลากหลายจังหวะหลากหลายแบบเลยนะครับแล้วแต่บริบทของเพลงเลยแต่มาลองดูตัวอย่างหลักๆสัก3ตัวอย่างที่นิยมใช้แล้วกันนะอย่างแรกก็คือเล่น pentatonic bass เนี่ยในจังหวะสุดท้ายของห้องนะครับเพลงที่เราเล่นอยู่ตอนนี้1ห้องมี4จังหวะเพราะฉะนั้นเราจะเล่น pentatonic bass ในจังหวะที่4นะเสียงก็จะเป็นแบบนี้1และ2และ3และ4และแบบต่อมาจะเล่นในจังหวะครึ่งหลังของจังหวะสุดท้ายก่อนที่เราจะเปลี่ยนห้องนะเสียงจะเป็นแบบนี้1และ2และ3และ4และ1แบบสุดท้ายก็จะเล่นในจังหวะครึ่งหลังก่อนจังหวะสุดท้ายของห้องนะครับเวลานับจะเป็นแบบนี้1และ2และ3และ4และ1พอรู้แล้วว่า pentatonic bass แบบนี้สามารถเอามาเล่นยังไงได้บ้างคราวนี้เอามาใช้ในเพลงจริงกันดีกว่าลองดูในห้องที่4ที่คอร์ด C7 ไปหาคอร์ด F major นะเดิมเราจะเห็นเบสเล่นเป็นโน้ตตัว C ใช่ไหมครับในห้องที่4แต่คราวนี้ในจังหวะที่4เนี่ยเรามีโน้ตตัว C วิ่งไปหาโน้ตตัว D แล้วก็ไปที่โน้ตตัว F ในคอร์ด F major นะเพราะฉะนั้น pentatonic bass ของเราเนี่ยจะเริ่มเล่นในจังหวะที่4แล้วค่อยไปหาจังหวะที่1ในคอร์ด F major แบบนี้นะครับแล้วเวลาที่เล่นเพลงป๊อปเนี่ยอย่าลืมว่าเราสามารถใส่เทคนิคอื่นเข้าไปด้วยนะไม่ว่าจะเป็น voicing ลูกเล่นหรือว่า fill in อื่นๆอีกนะครับซึ่งเทคนิคเหล่านั้นผมมีคลิปสอนแยกไว้แล้วนะก็ลองย้อนไปดูกันได้นะครับทั้งหมดอยู่ที่ description ของคลิปนี้เลยเรามาฟังเพลงนี้กันใหม่แบบมี pentatonic bass นะนี่ก็เป็นตัวอย่างลูกเล่นในมือซ้ายที่เราสามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้โดยใช้ pentatonic bass นะครับและถ้าชอบคลิปสอนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะและกดแชร์ต่อให้เพื่อนๆเขามาเล่นเปียโนด้วยกันนะครับไว้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ